ถึงแม้จะไร้ร่างสาวซูซี่สุศิรามายืนปรากฏเคียงข้างเพราะกำลังโดนครอบงำวิญญาณรัติการไว้ในเรือนหอรอเฮียนแต่พระเอกลงพัชตาก็หล่อปิ๊งพี่คาแรคเตอร์เป็นหนุ่มหล่อเจ้าของร้านเพชรชื่อดังได้ดูดีสมใจผู้จัดอตู่นพพลแห่งค่ายเป่าจินจงโดยครั้งนี้หยิบละครแนววุ่นๆกลุ่นความลับผสมการสืบสวนมาให้แฟนๆได้ตื่นเต้นกันเปิดตัวด้วยภาพฟิตติ้งของนักแสดงตัวดีตัวร้ายมีทั้งหนุ่มตะวริศที่ควงอดีตมิสไทยแลนด์เวิลด์รุ่นแรกพี่ปอปานเลขามาลงจอครั้งแรกด้วยฝีมือกับพี่ฮันนี่พัชสอนพี่หมูกรดแดนนี่แดนนีเอลและหนึ่งชลัดที่พกอาวุธเตรียมมาบู๊กันสนั่นจอส่วนความเข้มข้นของเรื่องนี้จะมีที่มาที่ไปยังไงไปฟังกันค่ะประตูที่อยากเล่นบู๊มานานแล้วแล้วก็ได้เล่นในเรื่องนี้ครับมีด้วยครับต้องมีบู๊ด้วยครับก็เป็นสิ่งที่เราก็ชอบอยู่แล้วด้วยครับเราก็ไปซื้อเพชรมาอันหนึ่งแล้วก็มีการแย่งชิงเพชรเม็ดนี้เกิดขึ้นรับบทเป็นคมกริชเป็นเจ้าของบริษัทประกันเพชรต้องมีบูเยอะพอสมควรครับก็มียิงปืนมีน่าจะมีสลิงไม่รู้นะเทควันโดครับมีเทควันโดด้วยก็ยังไม่ได้เรียนเลยครับแต่ว่าพอได้บ้างนิดหน่อยก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่มาเป็นแอคชั่นแล้วมีบทบาทที่สนุกมากสำหรับเรื่องนี้คือทั้งรักตลกบูทุกรูปแบบครับแล้วก็ยังมีนักแสดงซึ่งมารวมตัวกันเป็นชายหนุ่มรอสาวสวยๆอีกเยอะคับข้างเลยทีเดียวครับสำหรับเรื่องนี้เราจะนำทั้งความดุดันทั้งความสนุกทั้งความสวยงามมาให้กับท่านผู้ชมครับ